สวัสดีครับพบกับ YouTube ช่องงานแงะการช่างนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานกล้องหน้ารถติดรถยนต์นะครับเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อที่เวลาฉุกเฉินนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับจะสามารถใช้ไฟล์วิดีโอจากกล้องได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับก็เรียกว่าระบบ G sensor นะครับก็คือกล้องนะครับผมแนะนำนะครับกล้องไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับที่มีระบบ G sensor นะครับให้ format card นะครับถ้าเราไม่มีไฟล์ที่จำเป็นต้องเก็บนะครับให้ format card ทุกเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับทำไมต้อง format นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าระบบ G sensor นะ G sensor นะครับคือกล้องตัวนี้เช่นมีการกระแทกนะครับถ้าเราเปิดระบบไว้ถ้ามีการกระแทกการชนตกหลุมตกบ่อการสะเทือนของรถเปิดเพลงเสียงดังเกินไปถ้าเราตั้งเซ็นเซอร์ไว้สูงมากนะครับมันจะล็อกไฟล์เดี๋ยวผมทำให้ดูนะเห็นไหมครับขึ้นรูปกุญแจนะครับกุญแจคือมันจะเป็นการทำการล็อกไฟล์การล็อกไฟล์คืออะไรการล็อกไฟล์ก็คือว่าถ้ากล้องเนี่ยมันสั่นผิดปกติเนี่ยมันจะจำลองว่าเหมือนรถเราเกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็จะไม่ลบไฟล์นั้นคือมันจะไม่วนทับไฟล์นั้นนั่นเองนั่นก็คือว่าวันที่นี้เวลาเท่านี้เนี่ยครับไฟวนลูปของผมนี่3นาทีครับ3นาทีมันจะไม่ลบไฟนี้ออกจากตัวการ์ดนะครับซึ่งถ้าเราตกหลุมบ่อยๆหรืออะไรบ่อยๆถ้าเราตั้งเซ็นเซอร์ที่มันตรวจจับได้สูงมากมันจะล็อกไฟไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นว่าทำไมต้องฟอร์แมตนะครับก็คือว่าถ้ามันล็อกไฟไปเยอะๆแล้วการ์ดเราจะเต็มนะครับมันจะไม่ลบเองอัตโนมัติถึงว่าเราจะตั้งการบันทึกแบบวนลูปก็ตามครับด้วยเหตุผลว่าไฟที่มันมีการสั่นสะเทือนมันคิดว่ารถเราเกิดอุบัติเหตุจะล็อกไฟนั้นไว้เพื่อไม่ให้กล้องมันลบวนลูปแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ก็พอล็อกไปนานๆการ์ดเต็มนะครับจะไม่บันทึกต่อสมมุติเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวผมสมมุติง่ายว่ากล้องเรานะครับมีอยู่16จิกนะครับ16จิกคิดเป็นจิกละ1ชั่วโมงในการบันทึกนะครับสมมุติว่าผมบันทึกเป็นจิกละ1ชั่วโมงอันนี้ง่ายๆที่จริงมันไม่ใช่แบบนี้นะครับก็คือกล้องหน้ารถเนี่ยบันทึกได้สูงสุด16ชั่วโมง16ชั่วโมงทีนี้พอมีการเนี่ยครับสั่นสะเทือนนะครับสั่นสะเทือนนะครับเกิดการล็อกไฟล์ล็อกไปไฟล์ละ10ไฟล์ละ100เมกล็อก10ครั้งล็อกไฟล์10ครั้งก็กินไปสัก1จิกนะครับการ์ดเราก็จากบันทึกได้16ชั่วโมงก็เหลือ15ล็อกไปเรื่อยๆรายวันรายเดือนนะครับถ้าเราไม่ฟอร์แมตก็จะหน่วยความจำที่มันจะบันทึกวนลูปได้ก็จะลดลงจนเหลือน้อยลงที่สุดนะครับจนไม่สามารถบันทึกได้ก็คือมีการล็อกจนเต็มนะครับถ้าเหมือนว่าใช้มา 4-5 ปีครับไม่มีการนี้เลยพอไปใช้งานกล้องจริงๆไม่มีการไปย้อนดูกลับดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเต็มนะครับคือตัวที่ล็อกมันเต็มมันไม่สามารถบันทึกต่อได้คือมีพื้นที่ในการบันทึกแค่นิดเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องมีการฟอร์แมตกล้องทุก1เดือนนะครับคือแนะนำเลยทุก1เดือนนะครับเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจะสามารถย้อนดูย้อนหลังได้เต็มประสิทธิภาพถ้าเราฟอร์แมตไปจากที่มันบันทึกได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะบันทึกกลับมาเต็ม16ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับการฟอร์แมตก็คือเป็นการล้างหน่วยความจำล้างการ์ดลบวิดีโอทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการล็อกหรือไม่ล็อกก็ตามออกจากหน่วยความจำเพื่อฟื้นฟูให้หน่วยความจำมีหน่วยความจำเต็มเหมือนเดิมนะครับพร้อมที่จะบันทึกเหมือนเดิมนะครับเดือนละ1ครั้งก็พอครับไม่ต้องถี่มากนะครับวิธีการนะครับคือกล้องเราเนี่ยถ้ามันบันทึกอยู่เนี่ยเหมือนบันทึกอยู่มันจะไม่สามารถทำอะไรได้เราต้องกดหยุดก่อนนะครับเมนูแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือต้องหยุดการบันทึกก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็กดเข้าเมนูนะครับกด2ครั้งนะครับเนี่ยเราก็เลื่อนลงครับเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับล้างข้อมูลนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับล้างข้อมูล SD card นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ตกลงนะครับมันจะบอกว่าข้อมูลจะถูกลบทั้งหมดนะครับตกลงเดือนละ1ครั้งพอครับเสร็จแล้วนะครับกดเมนูเพื่อออกหน้าหลักนะครับจะเห็นว่าตัวกล้องสามารถบันทึกได้เยอะขึ้นนะครับ7ชั่วโมงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะบันทึกได้ไม่ถึงนะครับไม่ถึง7ชั่วโมงเพราะว่าหน่วยความจำมันเยอะมันเต็มนะครับการวนลูปมันโดนไฟล์ล็อกกินไปพื้นที่ไปก็จะวนลูปไม่ได้อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ format card
เดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อเวลามีปัญหาอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับจะสามารถมารีดูย้อนหลังได้หลายชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับงานนี้การช่างครับสวัสดีครับ